มดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่แบบเพื่อนนานแล้วมดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กันแบบเพื่อนตั้งนานแล้วคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้ปมเซ็นใบหย่าหลังข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องดาราอย่างเจเจตรินและปิ่นเกดมณีถูกจับตาเมื่อมีเพจบันเทิงชื่อดังออกมาเผยว่าคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกปิ่นเคลื่อนไหวโพสต์ชัดๆถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเขาจะไม่ทำล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีโดยมดดำเผยว่าขอพูดในฐานะที่สนิทกับปิ่นเกดมณีจริงๆแล้วคู่นี้เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนตั้งนานแล้วโดยคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่รู้เรื่องเซ็นใบหย่ามดดำเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กับแบบเพื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นคบกันโทนี่เชื่ออิงเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าตัวเองเปิดแคนดิเดตคนที่3วันที่5เมษายนเผยความชำนาญแต่ละคนโทนี่เชื่ออิงเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าตัวเองเปิดแคนดิเดตคนที่3วันที่5เมษายนเผยความชำนาญแต่ละคนชี้ต่างคาแรคเตอร์กันมีความรู้คนละด้านเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่21มีนาคม2566นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อปเอ็กซ์แคร์คลับเฮ้าส์เลือกเคลื่อนไทย2566 EP 4เติมเงินครั้งใหญ่คนไทยไร้จนไม่จกตาแน่นวิกรณีให้คำแนะนำนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยฐานะบุตรสาวอย่างไรในสนามการเมืองว่าน้องอิงเห็นผมกับการเมืองตั้งแต่อายุ8ขวบตอนที่ผมตั้งไทยรักไทยเขาอายุ12ขวบเขาไปกับผมตลอดไปหาเสียงด้วยเขาจึงเห็นมาตลอดเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนพูดตรงและศึกษาเยอะหาข้อมูลได้เร็วกว่าสมัยผมเยอะเขามีวิจารณญาณมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงเขาก็คือตอนนี้ท้องแก่แล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ให้เดินทางไกลๆให้เดินทางใกล้ๆได้ 1-2 ชั่วโมงดีที่เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเขาคลอดก่อนหลายวันอยู่ก็ค่อยยังชั่วทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเขารู้หมดอยู่ในหัวหมดว่าโดนอะไรช่วงไหนเบื้องลึกเบื้องหลังผมพูดกับเขาทุกเรื่องนายทักษิณตอบคำถามถึงบทเรียนในการเลือกตั้งปี54ที่จะแนะนำให้พรรคแพทไม่เดินซ้ำรอยเดิมเพื่อไม่ให้จบเหมือนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าคุณยิ่งลักษณ์กับผม DNA ใกล้เคียงกันส่วนของลูกสาวเขาได้ DNA แม่กับ DNA ผมก็จะต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเขาจะชัดเจนเด็ดขาดและมีความเป็นคนรุ่นใหม่กว่าเด็กรุ่นใหม่จะตรงไปตรงมาผงผางไม่มีพูดอ้อมค้อมและโกหกไม่เป็นส่วนเรื่องแนวนโยบายที่ใช้ต่อเนื่องกันนั้นตอนคุณยิ่งลักษณ์คือทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่วันนี้ DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็ไปทำนายทักษิณตอบคำถามกรณีถ้าเพื่อไทยได้310เสียงและได้ตั้งรัฐบาลในมุมมองของพ่อจะให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศได้หรือไม่ว่าถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมเขาเป็นได้ดีทีเดียวแต่อย่างว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วจะไปชี้นำเขาไม่ได้เขาต้องเลือกเองว่าจะเป็นหรือไม่เป็นต้องให้ตัดสินใจเองผมครอบครองได้แต่ครอบนำเขาไม่ได้เพราะเขาโตแล้วเขาคิดเองได้แล้วแต่เขาที่เขาทุ่มเททำงานกับพรรคมาขนาดนี้
พรรคก็เกรทฟูลกับเขามากผมในฐานะก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาก็เกรทฟูลที่เขาทุ่มเทและทําได้ดีทีเดียวทั้งที่ท้องแก่ก็ยังอุตส่าห์ขยันหมั่นเพียรเขามีคาแรคเตอร์ซึ่งบางอย่างผมไม่มีเพราะเขาได้ DNA แม่มาผสมด้วยเขาทําได้ดีกว่าผมพรรคมีแคนดิเดต3คนซึ่งคนที่3คิดว่าวันที่5เมษายนก็คงจะเปิดตัวแล้วนายทักษิณระบุนายทักษิณตอบคำถามกรณีนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าคุณเศรษฐาเหมือนตอนผมเข้าสู่การเมืองใหม่ๆเป็นนักธุรกิจทำงานมีเป้าหมายชัดเจนตรงขวานผ่าซากเหมือนตอนผมเข้าพรรคพลังธรรมผมเชื่อว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนใครก็เป็นได้อิงเล่าให้ผมฟังว่าเขามีกติกาว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนต้องช่วยซึ่งทั้ง3คนมีคาแรคเตอร์และความชำนาญคนละแบบอิงจะชำนาญเรื่องการเมืองระดับรากหญ้าเพราะเขาอยู่กับผมมานานเขาไปพบปะผู้คนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจสูงรวมถึงเรื่องคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีส่วนคุณเศรษฐาถนัดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจและเรื่องการหารายได้ส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่จะเลือกมาคนละคาแรคเตอร์ก็จะไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนคุณเศรษฐาแล้วเวลาทำงานใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนต้องช่วยกันคิดและให้แนวทางเลยไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นปกติทุกคนจะแย่งกันแต่ครั้งนี้ต่างคนต่างจะเสียสละให้กันผมถามน้องอิงก็บอกว่าให้พี่นิดเป็นเถอะส่วนนิดก็บอกว่าน้องอิงเหมาะมากต่างคนต่างบอกใครก็ได้เราช่วยกันก็เลยยังไม่รู้สงสัยต้องให้พรรคเพื่อไทยจับฉลากเอามันอยู่ที่ว่าใครจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองในช่วงนี้ได้ดีกว่ากันส่วนตัวมองว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหนึ่งต้องเป็นคนรักประชาชนเอาทุกข์ของประชาชนมาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหา2ต้องรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และ3. ต้องเข้าใจเศรษฐกิจเพราะมันเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นายทักษิณระบุนายทักษิณตอบคำถามกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่จะย้ายมาอยู่กับพรรคแพทได้มองถึงเรื่องอุดมการณ์หรือไม่ว่าการเมืองเมื่อก่อนแรงทุกคนต้องเอาตัวรอดถ้าเอาตัวรอดแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเพื่อไทยและพร้อมที่จะกลับมาเพื่อไทยก็ยินดีรับก็ไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นใครที่เคยเป็นพวกผมทำงานกับผมก็โดนบี้จนตายแล้วทหารชุดนี้ควบคุมองค์กรอิสระหมดเขาก็ต้องเอาตัวรอดทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาลั่นพร้อมสู้ทุกทางเพื่อลูกไม่ยอมให้ใครมาบูลลี่เปิดใจนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดกาลเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณเล่าความรักที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดีทุกคนคือช่วงชีวิตที่มีความสุขพร้อมเผยโมเมนต์ประทับใจของลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่าและเหตุการณ์โดนบูลลี่เรื่องลูกที่งานนี้ทำเอาถึงกับหลั่งน้ำตาในรายการ Woody Interview ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเจนี่ค่อนข้างปิดพอสมควรกับชีวิตเพราะอะไรเจนี่ปิดมากห่วงชีวิตตัวเองห่วงความเป็นส่วนตัวแล้วก็เราค่อนข้างที่จะระวังแต่ว่าวันนี้เจนว่าเจนเป็นตัวเอง 100% โดยที่เจนไม่ได้ฝืนอะไรเลยแล้วก็มีความสุขจริงๆกับชีวิตค่ะเคยเจอคุณหลายปีที่แล้วตามงานต่างๆที่รู้สึกว่าในใบหน้ามันมีความคิดตลอดเวลาที่จะต้องเป็นเจนี่เทียนโพสุวรรณเหมือนออกจากบ้านปุ๊บฉันต้องเป็นเจนี่ตามความคาดหวังของสังคมเจนี่ถูกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะที่วูดดี้เจนเชื่อว่าดาราหลายคนมันเหมือนกับเป็นความคาดหวังของสังคม
พราะด้วยคำว่าเป็นคนสาธารณะเจนเคยมีช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเวลาใครพูดอะไรเราจะเป๋แล้วเราก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเราคิดผิดเหรอแล้วอีกคนพูดอีกแบบหรือเราจะไปทางนั้นดีหรือเราจะไปทางนี้ดีเหมือนมันไม่มีความนอคองออะไรเลยทางความรู้สึกจนวันนี้อะไรหลายๆอย่างทำให้เจนหล่อหลอมทำให้เจนมีความสุขที่มั่นคงยิ่งขึ้นทั้งทางจิตใจร่างกายและความรู้สึกวันนี้กับมิกกี้ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนมีลูกไหมเจนี่ไม่ทุกครั้งที่นิกจะมาจับมือแม่โนล่าจะผลักหัวแดดดี้ไม่แดดดี้ไม่นี่หมามีของโนล่าไม่ต้องคิดจะเข้าใกล้แม่ค่ะอย่างนี้เวลากอดจูบกันเจนี่ไม่ต้องคิดค่ะโนล่ากระโดดแบบกระชากทันทีเลยลูกเขาห่วงแม่มากแอบภูมิใจนะหัวเราะอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราอยากจะดูแลสุขภาพมากๆแล้วทำได้โดยอัตโนมัติทุกวันเจนี่คือก่อนหน้านี้เจนไม่สุดขนาดนี้แต่พอมีลูกเจนเป็นคนที่เหมือนรักใครรักมากพอมีลูกทำให้เจนรู้สึกว่าเจนไม่อยากตายอยากมีอายุยืนอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดพี่วูดดี้เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ตื่นนอนมาเจนมองหน้าโนล่าพอเขาตื่นมาเขาเห็นหน้าเจนจะยิ้มให้เขาทุกครั้งเลยนะแล้วเจนจะพูดกับโนล่าเป็นประโยคแรกเลยบอกว่าขอบคุณนะลูกขอบคุณที่เกิดมาในโลกใบนี้แล้วเลือกแม่คนนี้พูดอย่างนี้กับเขาทุกเช้าเพราะเจนเป็นคนที่ดูแลเขาแทบจะ24ชั่วโมงแล้วเจนจะพูดว่าหมานี้รักหนูมากนะคะและหนูก็ทำให้ชีวิตหมานี้มีความสุขมากถ้านึกถึงการที่เราต้องจากลาลูกเราคงรับไม่ได้เจนี่ไม่คิดจุดนั้นเลยพี่วูดดี้เจนคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดดูแลเขาให้ดีที่สุดอยู่ในนานที่สุดเพื่อที่จะดูแลจิตวิญญาณดวงนี้ไม่เคยรู้จักว่าแบบความรักมันซึ้งขนาดนี้จนเจนมีเขานะสอนให้ลูกสวดมนต์สอนให้ลูกรู้จักที่จะนั่งสมาธิเพราะเจนไม่รู้ว่าในอนาคตจะอยู่กับเขาได้จนถึงจุดไหนอย่างน้อยเขามีพวกนี้ติดตัวเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าคุณอ่อนไหวมากกับเรื่องลูกน่าจะมากกว่าทุกคนในตอนนี้ของชีวิตเจนี่ใช่น้ำตาไหลเหมือนเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตคือก่อนหน้านี้เจนก็จะรู้สึกว่าโอเคเจนดูแลตัวเองเจนรักตัวเองแต่วันนี้เจนรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรรู้ว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตนี้จะทำอะไรบ้างรู้ว่าวันนี้เจนตั้งใจทำงานตั้งใจทำธุรกิจเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีเขาคือคำตอบของชีวิตเจนจริงๆเจนเป็นคนที่รักการถูกรักและชอบมีความรักด้วยที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่วิ่งหาความรักอยากที่จะรู้สึกว่ามีคนดูแลความรักของเราแต่วันนี้มันไม่ต้องวิ่งสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าแล้วให้คำตอบกับเจนทุกเช้าว่าหมามีหนูรักหมามีร้องไห้แล้วทุกคืนก่อนนอนจะบอกเขาว่าหนูรู้ไหมลูกหมามีรักหนูมากเลยนะเขาก็จะแบบรู้ค่ะหมามีหนูก็รักหมามีนะวันนี้หมามีทำงานมาเหนื่อยไหมคะคำพูดพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้มานานมากแล้วเราไม่เคยเติมเต็มจนเรามีเขาต่อให้มีผู้ชายอีกกี่คนในโลกนี้มาถามว่าคุณทำงานมาเหนื่อยไหมอยากกินอะไรไหมอยากได้อะไรไหมมันไม่เท่ากับหนึ่งคำถามที่โนล่าถามเจนนี่คือรักแท้ของคุณเจนี่เจนก็ขอบคุณทุกอย่างในชีวิตของเจนที่ผ่านมานะถ้าเจนไม่เจอเจนจะไม่มีวันนี้อาจจะยังไม่เรียนรู้กับคำว่าแม่อาจจะยังไม่เรียนรู้กับความรักที่มันไม่ได้มากมายมันเรียบง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ต้องวิ่งตามเลยเจนอาจจะไม่รู้จักพวกนี้เลยก็ได้กลายเป็นว่าทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตเจนไม่ว่าจะคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่เราทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีการที่มีใครเข้ามาในชีวิตก็ตามเรียกว่าเจนรักทุกคนทุกคนคือช่วงชีวิตในช่วงเวลาที่เจนมีความสุขถึงแม้จะเป็นสิ่งที่มันมีความทุกข์และมันมีความสุขแต่เจนก็มองในสิ่งที่ทำให้เจนสุขใจ
รู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาที่ผ่านมาเลยมองทุกอย่างให้มันเป็นแง่บวกเราจะได้ใช้ชีวิตและอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขจริงๆวันนี้เจนมาในทางสายกลางชีวิตที่ผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดทุกอย่างมันลงตัวทำให้เจนรู้สึกว่าชีวิตคนต้องมีทุกรสชาติมีทุกรสชาติจริงๆของผู้หญิงที่ชื่อเจนี่เทียนโพสุวรรณพูดถึงลูกสาวพี่รู้ว่าคุณรักมากพอมันมีข่าวออกมาว่าคนมาพูดเกี่ยวกับลูกความเป็นแม่ของเรานะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในใจเจนี่ต้องบอกก่อนว่าพอเราเป็นดารามันก็จะมีคนที่ทั้งรักและทั้งไม่รักเรามันก็เป็นปกติอยู่แล้วเจนปล่อยผ่านมาตลอดแต่ว่าพอลูกสาวเรามาเจอคนกลุ่มนี้ที่เขาเขียนบูลลี่แล้วเจนเป็นคนที่ตัวเองยอมได้แต่จุดที่เมื่อไหร่มาตะโนล่าเจนยอมไม่ได้ด้วยความสัญชาติญาณความเป็นแม่เจนสู้ทุกทางเอาเงินเข้าคุกทำทุกอย่างให้เขารับผิดทั้งหมดที่เป็นกฎหมายสูงที่สุดเจนต้องการให้สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องลูกของเราต้องปกป้องเด็กเป็นผ้าขาวเขาไม่มีอาวุธติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขาไม่มีทางที่จะสู้คุณได้แม้แต่ปลายเล็บอย่าไปแตะอะไรที่เกินไปหรือว่าล้ำเส้นและแม่ทุกคนก็ควรที่จะมายืนหยัดให้กับลูกได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาเจนี่ก็เรียนรู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรที่จะปกป้องลูกของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยื้อจนถึงทุกวันนี้นะที่วูดดี้ยังไม่จบยังต้องไปศาลอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่แค่คนเดียวมีหลายคนแต่เจนก็ยังอยากที่จะเอาผิดอยู่เพราะอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องอย่าทำอีกเจนี่เทียนโพสุวรรณอยู่วงการมาครึ่งชีวิตเพิ่งได้เป็นตัวเอง 100% YouTube